เติมถูกเติมใหม่รวดเร็วทันใจปลอดภัยต้องเรือจีโร่อย่าลืมบอกโค้ดทีทิกมีส่วนลดพิเศษสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอเสนอ UGphone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UGphone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนมือถือทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเทนซี่ต่ำ UGphone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็คเกจที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือ GVIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UGphone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอกโค้ด TTICCC อัปเดตแดนมายาใหม่มีอะไรบ้างไอเทมอะไรที่เพิ่มเข้ามาคอสตูมสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระบบเหรียญแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำด้วยดันใหม่ชื่อว่า Vesper Core นะครับอันดับแรกไปดูคอสตูมก่อนดีกว่าเท่อยู่นะเท่อยู่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ชื่อว่า Vesper ตัดสิทธิ์เป็นสายคลิก PVP นะครับถามว่าตัวนี้เหมาะกับอาชีพอะไรนะเจเนทุบได้สไนโอ้สไนนี่เหมาะเลยนะผมว่าสไนนี่อย่างเฟี้ยวนะแล้วก็พาราดิดมีสกิล inspiration ตีไกลแล้วเปลี่ยนอาวุธตัวเองเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ตรงรุ่นเลยมองคริอะมองคริก็ได้อยู่แต่มองคริยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าพัททุบนี่อย่างตึงเลยนะเฮ้ยผมว่าพัททุบก็แจ่มนะ Sword of Divinity ถ้านั้นออกมาเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ปักออกมาเป็นดาบปักออกมาโอ้แจ่มเลยนะดอกจับดันทั่วไปดอกปะทั่วไปไม่มียากขึ้นไปนะดอกสัตว์เลี้ยงนะไปดูการ์ดเวสเปอร์แลมไหมโอ้โหบวกท่าศักดิ์สิทธิ์ว่ะอย่างตึงอะเวสเปอร์บาทีได้ไหมอย่างตึงอะสุดจี๊ดเลยนะเอฟเฟกต์โคตรจี๊ดเอฟเฟกต์ก็จี๊ดการ์ดก็ดีอย่างการ์ดคอลแลบเลยนะตอนเนี้ยโอ้โหฟื้นฟูเลือดบวกเลือดบวกฟื้นฟูเลือดหลายอาชีพเลยนะที่ใช้ตอนเนี้ยป๊อปแมวไร้ธาตุล่าสุดในอีสูดกับโคโบโดนะโอ้โหอย่างตึงเซตเวสเปอร์นะครับเป็นเซต PVE นะครับ10ถ้าเอานับตอนนี้ที่มีอุปกรณ์สวมใส่ในแง่ของการล่าบอสหรือ PVE ในเกมนี้นะตอนนี้นะปัจจุบันนะผมให้เซตเนี้ย10เต็ม10เลยนะ10เต็ม10ไม่หักอาจจะหักนิดหน่อยคือไปลดแม็กเก็ตพีแหละอะไรก็ไม่รู้เขาเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แม็กเก็ตพีลดลงอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า reduce in increase นะครับเออก็อะไรของพี่แกเขาก็ไม่รู้นะที่เหลือดีหมดเลยนะเซตนี้นี่ดีมากนะโจมตีทั่วไป 12% จะได้ชั้น 24% ปล่อยสกิลเนี่ยผมว่าสบายบือสะดือโบไม่ยากมันไม่มีคูลดาวน์มันไม่มีเงื่อนไขที่ยากมันคือแค่คุณตีกับปล่อยสกิลอ่ะแค่นั้นเลยนะก็ได้แล้วนะดีมากเหมาะกับการล่าบอสอย่างรุนแรงเพราะว่ามันบวกไฟนอลดาเมจโบนัสซึ่งสแตทไฟนอลดาเมจโบนัสเนี่ยมันหายากที่สุดในเกมเอาคนธรรมดาเอาคนระดับเติมด้วยไฟนอลดาเมจโบนัสตัวนึงเนี่ยอย่างมากที่สุดเลยนะผมว่า 30% ประมาณนี้แหละเอาแบบว่ายืนเมืองนะแล้วก็ 1.6% เนี่ยขั้นแรกอาจจะห่วยหน่อยยังใช้ไม่ได้นะหมายถึงว่าตอนที่คุณยังไม่ได้ปรับแต่งมันก็ยังจะแค่ 8% อยู่เนาะครบ5 stack มันจะต้องไปปรับแต่งฉะนั้นขีดแรกยังใช้ไม่ได้นะคุณแรกมาทิ้งไว้ก่อนมันจะเริ่มใช้ได้ตอน2ขีดแหละตอนทํา2รูก็คือ 1.6 × 3เนี่ย24% อย่างตึงนะยิ่ง3ขีดนี่โอ้โหถ้า3ขีดแรงมหาศาลฉะนั้นน่ะผมแนะนำอย่างนี้เหรียญ นะครับ Vesper Coin ไปได้มาเชื่อผมตลาดกลางเนี่ยผมไม่ค่อยพลาดหรอกอย่าพึ่งขายย้ำนะอย่าพึ่งขายนะครับทะลุกราฟผมว่าราคามีหมื่นนึงอะรางวัลอันดับนู่นนี่นั่นอะทุกอาทิตย์ใช่ป่ะแจกเนี่ยคือมันคนหนึ่งมันใช้เยอะมากแล้วจุดสิ้นสุดมันอยู่ที่ตรงไหน8ขีดอันนี้ชุดนะเรียบร้อยอ่ะไปดูประดับทาริสผมว่าประดับวิทอันเนี้ยก็เหมือนเดิมละมั้งแต่มันได้แค่ 3.2 นะถ้าตามที่เพื่อนๆว่ากันเปอร์เซ็นต์ตีบวกนะ 3.2 ดีตรงอัปเกรดได้วิทเนาะได้2เท่าคือในตัวระดับบนๆนะไม่น่าใช้อ่ะดูตรงแล้วเขาไม่ได้ตายอยู่แล้วนะเออเลือดแค่นี้เขาก็ไม่ตายแล้วนะจะมาทำมะเขือเปาะอะไรน่าจะเหมาะกับตัวละครแบบเรานี่แหละที่ต้องการเลือดไว้แบบยืนอ่ะอาจที่แบบยืนไม่ไหวว่ะพระยืนยังไม่ไหวอยู่บางทีเจอตี้แบบเข้มๆอ่ะอะไรเงี้ยอ่ะเราอาจจะได้นะตัวละครที่แบบ
กลางๆอ่ะผมว่าที่แบบต้องการเลือดอีกหน่อยนึงแต่ไม่รู้จะหาจากไหนแล้วอ่ะเอออันนี้แหละสิ่งที่คุณตามหาไหนอ่ะเฮ้ยมาแล้วไซบอร์กเชฟลูกเพ่ผมพร้อมที่จะลุยแล้วอ่ะยังไงอ่ะต่อยไปบอกเชฟมาแล้วอ่ะCome on man มาแล้วไฟบอกเชฟเฮ้ยกดเหงื่อไหลหลบแล้วเนี่ยอันนี้หลบไงโอ้ต้องไปอยู่ตรงนี้เหรออ่ะตายอยู่ดีไอเราก็ดูว่าแมทชิ่งสีไอเวนหลักการลงแมคานิกไม่ยากครับดันเวสเปอร์เฟสที่1สีฟ้านะครับให้เข้าไปเพื่อแปลงร่างเป็นหุ่นเพื่อทำลายเกราะบอสสีฟ้าหน้าจอนะครับแล้วก็สีแดงตรงที่ผมตายอยู่จะเป็นแปลงกลับไปเป็นตัวละครเราปกติแล้วก็ตอนบอสยิงระเบิดที่มีรวงเหลืองๆรอบตัวละครตัวนึงให้ยืนรวมกันเป็นกลุ่มจะโดนดาเมจบอสเบานะครับที่เห็นอยู่หน้าจอเลยนะครับที่อยู่ตรงกระต่ายหลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับว่าน่าจะยากนะคนทั่วๆไปใช่ไหมผมแนะนำอย่างนี้นะครับลงมายาแบบใหม่เนี่ยณตอนนี้นะแบ่งเป็น3เฟสโดยแต่ละเฟสจะรับรางวัลสัปดาห์ละ2ครั้งฉะนั้น1 2 3ก็จะได้อย่างละ2 2 2ก็ทั้งหมด6ครั้งเพื่อนๆอยากลงอะไรก็เลือกลงอันนั้นมันจะมีไอเทมใหม่เข้ามานะบาโฟคอยซึ่งบาโฟเมทก็จะมีคอยแล้วมีเหรียญบาโฟแล้วทีเดียวตัวเทียของเหรียญน่ะมันก็จะมีบาโฟคอยธานาทอสคอยแล้วก็เวสเปอร์คอย3อันเนาะไอตัวเหรียญเกรดมันเนี่ยต่ำสุดก็คือบาโฟธานาก็ลองลงมาเวสเปอร์ก็จะเป็นเกรดที่ดีที่สุดทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราดูของที่ใช้ในการแลกนะครับจะเห็นได้ว่าบาโฟเนี่ยไม่สามารถเอาไปแลกเหรียญธานาได้แล้วก็บาโฟเนี่ยไม่สามารถเอาไปแลกเหรียญเวสเปอร์ได้เช็คเช่นเดียวกันครับธานาสามารถเอาไปแลกบาโฟได้แต่ธานาก็ไม่สามารถเอาไปแลกเวสเปอร์คอยได้แต่เวสเปอร์คอยนะครับสามารถแลกได้ทั้งธานาแล้วก็บาโฟฉะนั้นถ้าดูจากเทียร์ลิสต์แล้วดูจากการแลกของแล้วเวสเปอร์คอยเป็นเกรดที่สูงที่สุดเพราะสามารถแลกได้ทุกเหรียญทุกชนิดรองลงมาก็เป็นธานาทอสรองลงมาก็เป็นบาโฟเอาจริงๆถ้าถามผมไหวเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอ่ะเพราะดูแล้วแม่งโคตรยากเลยนะท้ายดีที่สุดก็ลงธานาเพราะว่าทิศแรกเนี่ยเวสเปอร์มันยังไม่เปิดเฟส2เฟส3ยังไม่มี2กับ3นะก็ไปลงธานาส่วนเฟสที่1ก็ลงเวสเปอร์หลักการก็จะประมาณนี้ลงให้ได้ยากที่สุดก็จะดีก็คือโลกันนั่นเองน่าจะได้ดรอปเยอะกว่านะคิดว่านะก็ลงให้ยากที่สุดถ้าไม่ไหวก็ลดลงดับลงมาพอเราลงเวสเปอร์เสร็จเฟสที่1เราก็ไปลงถ้าสมมติเราธานาไหวนะเราก็ไปลงธานาเฟสที่1แบบโลกันนะทำไมถึงแบบว่าโลกันจริงๆของรางวัลเรารับไปแล้วเนาะในเฟสที่1ก็คือรับของเวสเปอร์ไปแล้วใช่ป่ะแต่ทำไมเราต้องลงธานาเฟส1โลกันคือถ้าเราลงเฟสที่1แบบทั่วไปอะเฟส2อะจะปลดแค่ทั่วไปอาทิตย์16ครั้งนะส่วนระดับมาสเตอร์เนี่ยมันจะไปจัดแรงกิ้งด้วยนะต้องจัดตี้ใหญ่ลงนะจะไม่มีตี้15จะเหลือแค่10ต้องแข่งกันนะในทั้งเซิร์ฟระดับมาสเตอร์กุญแจไม่ต้องใช้แล้วนะครับจบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สักกระดิ่งนะครับคลิปจบแล้วแต่ยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ